ที่มาของศูนย์ก็เกิดจากมหาอุทกภัยนะครับเมื่อปี2554ในครั้งนั้นนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับได้มองเห็นความสำคัญของประชากรตรงนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจึงจัดส่งคณะวิทยากรของมูลนิธิมีทกส.เทศบาลและก็มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับร่วมกันก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มาเรียนแล้วมาอบรมแล้วสามารถที่จะนำไปผลิตอาหารรับประทานได้ภายใน45วันครับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเข้ามาช่วยทำตรงนี้ก็ประสานงานเรื่องการจัดตั้งศูนย์นะครับทกส.ก็มาร่วมมือโดยการให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรสร้างบริหารจัดการกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรขึ้นมาส่งพนักงานมาประจำคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยการช่วยขับเคลื่อนการทำงานดังนั้นก็จะเป็นความร่วมมือที่ประสานกันนะครับผมได้เข้ามาเสริมสร้างความสามารถให้กับชุมชนนะในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเองนะครับอันนี้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเขาเนี่ยนะครับเราก็ได้ให้เข้ามาสร้างเป็นศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป้าหมายก็คือแยกกันไปแก้ไขปัญหาชีวิตที่บ้านที่ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเรียกว่าแผนชีวิตนะครับเพราะนั้นศูนย์ที่นี่ก็จะมองเห็นเลยว่าจำลองเป็นบ้านอยู่อาศัยมีการบริหารจัดการในพื้นที่ที่จำกัดอยู่ในบ้านตรงนี้นะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้นะครับให้เขาสำหรับร่วมกันเรียนรู้และแยกกันทำเลยตามบ้านติดขัดเรื่องอะไรเข้ามาที่นี่ประเด็นหลักที่เราช่วยก็คือเรื่องของการชวนเขามาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดและก็วิธีการดำรงชีวิตจากที่เคยไหลไปตามกระแสทุนนิยมระบบทุนเนี่ยนะครับให้มาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ที่สำคัญคือชวนเขาดูแลเรื่องของเทคนิควิธีการทำการผลิตพืชตามวิถีเกษตรอินทรีย์นะครับคือศูนย์แห่งนี้มันจะเป็น1โรงเรียนคือให้ความรู้นะครับ2เป็นตลาดนะครับสามารถผลิตจำหน่ายได้3เป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลไงครับเรามีพืชผักสมุนไพรที่จะใช้ในการรักษาได้อะไรได้จากนั้นก็จะเป็นธนาคารมีการออมเงินมีการเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแบบนี้นะครับก็คือครบหมดที่อยู่ในฐานการเรียนรู้แห่งนี้ก็สมาชิกของเรามีทั้งหมด120คนเข้ามาศึกษาอบรมที่ศูนย์สาธิตแห่งนี้นะคะสมาชิกคนต้นแบบเพื่อนพึ่งพาของเราได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะคะตั้งแต่ตื่นขึ้นมายันนอนทำกินเองทำใช้เองทุกอย่างจากที่ต้องซื้อทุกอย่างต่อไปก็ทำกินเองทำใช้เองสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะว่าปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเองสมาชิกของเราทุกคนนั้นทำเพื่อรับประทานนะครับภายในครัวเรือนนะครับแต่เกิดจากการทำแล้วตรงนั้นนะครับเมื่อทำเสร็จเรารับประทานไม่หมดนะครับสิ่งของที่เหลือตรงนั้นน่ะพืชผักที่เราเหลือตรงนั้นก็นำมาขายให้กับร้านค้าชุมชนนะครับเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทีนี้กระบวนการตรงนี้นะครับสามารถขับเคลื่อนไปนะครับจนถึงรายครัวเรือนมีการผลิตหลากหลายนะครับจนสามารถพอมีพอกินพอใช้ได้พอกระบวนการขับเคลื่อนไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เกิดปัญหาผลิตมากราคาตกต่ำอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามก็ได้เข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมผลิตพร้อมกันแรงต่างก็มีการวางแผนการจัดการการวางแผนการผลิตเกิดขึ้นมาเรามีการวางแผนโดยการประชุมปรึกษาของพวกเราเองนะครับพวกเราเนี่ยภายในกลุ่มของเราเนี่ยเราจะศึกษากันปรึกษากันว่าวันนี้อาทิตย์นี้ผักอะไรที่เราขาดแคลนเราจะไม่ปลูกซ้ำกันเราจะแบ่งกลุ่มกันนะครับกลุ่มนี้5คนนะไปปลูกผักคะน้ากลุ่มนี้10คนนะไปปลูกผักไอ้นี่ผักบุ้งผักอันนี้เสร็จแล้วในตลาดของเราเนี่ยมันจะพอดีที่เราวางแผนไว้คือมีการประชุมร่วมกันมีการวางแผนร่วมกันร่วมคิดนะครับร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์ของเราคิดอย่างนั้นสมาชิกเนี่ยเขาจะมีการใช้โทรศัพท์ทุกหลังคาเรือนแล้วก็เกิดช่องทางนี้ขึ้นมาให้สมาชิกเนี่ยมีการวางแผนว่าให้ปลูกบ้านละ5ตารางเมตรก่อน5ตารางเมตรแล้วก็เสร็จแล้วให้ทุกคนเปิดไลน์นะครับเป็นไลน์กลุ่มปลูกอะไรจำนวนเท่าไหร่
ก็ส่งมาในไลน์ซึ่งสามารถจะรู้เลยว่าบ้านนี้ผลิตอะไรจำนวนเท่าไหร่แล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่ของจำนวนสมาชิกเนี่ยเราสามารถจัดการเรื่องของการตลาดได้ในปัจจุบันนี้ที่นี่ก็สามารถสั่งได้นะครับสั่งทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับเปิดดูทางเน็ตตรงเนี้ยรู้เลยว่าที่ศูนย์ดอนพุธที่นี่มีผักจำนวนเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มีส่วนราชการก็เริ่มสั่งเข้ามาได้เนี่ยจะมองเห็นได้ชัดเลยครับตอนนี้พอได้ช่องทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไลน์ที่นี่ก็จะมีโฮสต์ประจำศูนย์เพื่อที่ประธานศูนย์เขาสามารถติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดต่อไปทางกับสมาชิกตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้เนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่ามีการสื่อทั้งสองทางมีการผลิตอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราสามารถลดความเสี่ยงได้เลยนะครับลดความเสี่ยงไม่เกินกับความต้องการของตลาดเพื่อลดความเสี่ยงนั้นมูลนิธิได้สอนมาโดยใช้การตลาดนำการผลิตโดยการวางแผนทำอย่างไรนะครับผักที่ปลูกออกมาแล้วเนี่ยจะขายได้หมดทำอย่างไรที่เหลือกินแล้วเนี่ยจำหน่ายได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงทำให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเราผลิตผักมาจำนวนเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจำหน่ายไม่หมดให้เราแจ้งนะครับว่ามีแผนผักส่งแผนผักเข้าไปที่มูลนิธิมูลนิธิจะตีราคาให้เราเลยว่าผักเนี่ยราคากิโลกรัมละเท่านี้บาทเสร็จแล้วก็จะส่งมาย้อนกลับมาที่ศูนย์สาธิตก็จะทำใบยืมเงินจากมูลนิธิโดยผ่านธกส.ธกส.ก็จะโอนเงินตรงนี้เข้ามาที่ร้านค้าชุมชนของศูนย์ของเราเสร็จแล้วศูนย์ก็จะจ่ายไปที่สมาชิกในเรื่องของ Precise Quality และ Precise Delivery เนี่ยนะครับเราได้ขอความร่วมมือให้พนักงานธกส.ที่สำนักงานธกส.จังหวัดทั้งที่สระบุรีและก็อ่างทองเนี่ยนะครับรับขึ้นทะเบียนผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่จะมารับซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จากศูนย์เนี่ยนะครับโดยเรานัดหมายวันจุดจำหน่ายกันนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพหรือ Precise of Quality เนี่ยนะครับเราก็จะส่งพนักงานของคนของเราคนหนึ่งคืออาจารย์ประเสริฐเนี่ยนะครับมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำในเรื่องของมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์และก็การคัดตัดแต่งนะครับหลังจากเราผลิตผักอย่างดีแล้วนะครับก็จะมีการสร้างบรรจุภัณฑ์บรรจุและก็ขนส่งไปได้อย่างถูกสุขลักษณะคือปลอดภัยตั้งแต่แปลงผลิตจนถึงผู้บริโภคเราเป็นบริษัท A-Base จำกัดนะคะการเข้ามาร่วมในมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะคะเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ฝึกอบรมให้เกษตรกรเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของสินค้าเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรโดยการที่ตัดแต่งผักให้ถูกต้องแพ็คผักตามระบบปฏิบัติการที่ดีที่เราเรียกว่า GMP ค่ะก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรมากขึ้นค่ะการเดินทีละก้าวนะครับความหมายว่าเดินทีละก้าวคุณข้าวอยู่ในกรรมหมายถึงระเบิดความรู้จากภายในของเราเนี่ยก่อนให้ตัวเราเองนี่มองเห็นความสำคัญของตัวเราเองก่อนว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราเป็นหนึ่งนะครับเรามีสโลแกนของเราคำว่าทำทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกใช่ไหมครับพอกินทุกอย่างที่เราปลูกถ้าเราทำไม่ไหวเราต้องค่อยๆเดินไปครับทำทีละอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่เราทำนะครับเหลือกินเหลือใช้นำไปขายแล้วก็ใช้คำว่าพอมีพอกินพออยู่ได้นะครับเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นจุดยืนของเราครับ